อากาศย่ำแรงนี่คือภารกิจของท่านประธานตกแรงมากก็ต้องเฮ็ดทุกมือคือเอาเครื่องไปให้ควายตะเว้นคำแล้วคำคอยแล้วคำมาเพิ่นก็เล่นน้ำตุ้มตามตุ้มตามเด้มาล่วยก็ได้บ่ขึ้นจากน้ำจักเทือขันบ่เมิดอีหลีท่านประธานก็สิเอาฟางไปยายไว้อันนี้ก็เรียนอยู่นี่เป็นทุ่มนึงพุ่นเนี่ยนี่จังขึ้นนี่บ่เห็นหน้าท่านประธานก็คืออยู่พี่ล่ะจ้าพี่น้องพี่ล่ะแม่นบ่แม่นครับมื้อใดล่ะสิมุ่งกระตูบนี่ซื้อไผ่หญ้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวขอเงินน้ำยายแดงไปซื้อไผ่หญ้าก่อนนี่ยายแดงอีกแล้วคันบ่มียายแดงบ่แล้วแม่นบ่แม่นตัวนี่เป็นวัวครอบครัวของวัวอันเป็นสัตว์เป็นส่วนของไผ่ของมันทางนี้เป็นควายตะเวนเพื่อมสิตกดินพี่น้องได้เวลาง่วงกล้วยเขาขอกพอดีเดี๋ยวกันข้ามากับเป็นสีบ่คือกันนกกล้วยสองตัวเนาะตัวนี้สีงามมันดอนเนี่ยบอกว่ามันดอนเครื่องดำเครื่องดอนเนี่ยตัวนี้สีงามแข็งแรงดีจ้าอียังก่อซื้อห้าตำลาห้าตำลามหามงคลสาวหาท่านว่าติอียังก็อันนั้นสาวจันเพ่นบ่จันวันเพ่นผัดเป็นตัวเถิกสะปลาอยู่ข้างคอควายท่านประธานอยู่ย่ำแรงจ้าบรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับก็เป็นอุดมการณ์ทั้งความฝันของชีวิตของท่านประธานมาโดยตลอดครับว่าอยากที่ที่ดินเป็นของตัวเองอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีฟาร์มเล็กๆเป็นของตัวเองพ่อได้ดูแลพ่อได้ให้ความมีชีวิตชีวากับชีวิตนะครับอยากมีลูกเป็นของตัวเองอยากมีเมียเป็นของตัวเองครับทุกสิ่งอย่างครับจะไปต่างความฝันนะครับแล้วมันจะไม่ยิ่งใหญ่มันจะเล็กจะน้อยก็เป็นความภาคภูมิใจเฮานะครับพี่น้องครับในที่สุดฟาร์มเล็กๆก็เกิดขึ้นมาได้บ่จ้านี่แหละคือความฝันของท่านประธานจ้าเราก็ดูแลตามที่เราเคยฝันไว้เด้เราบ่ได้หนีหาไก่ห่างเด้พี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยแน่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็เคยเลี้ยวไหลเราก็บ่ได้เลี้ยวไหลดุลล่ะเด้พี่น้องเพราะว่ามันมีอยู่ในหนองน้ํานี่ให้เรารับผิดชอบก็ดีไปอีกแบบนึงจ้าดีแล้วครับขอบคุณนะครับดีเจภูมิครับ